ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Reverse 1999กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำการเลือกตัวละครการอัปเกรดตัวละครเพื่อที่เราจะมาลงกิจกรรม Artificial ทั้งระดับ Limbo และระดับ Surface ที่เป็น1แหล่งเอาไว้ฟาร์มเคลียร์ดรอปเป็นแนวทางการปั้นตัวอีกระดับหนึ่งและตอนนี้นะครับผมมีช่อง TikTok แล้วมิสเตอร์ซีเวอร์วิดีโอเกมคนตามเนี่ย10กว่าคนแล้วทีเดียวนะครับสามารถไปช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับยังไงก็ขอรบกวนหน่อยนะครับและก่อนที่เราจะรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าลับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับหลังๆเคลียร์ดรอปหรือเพชรเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับก็หาค่อนข้างยากเราจะเริ่มหาได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็จะมีในส่วนของกิจกรรมหรือด่านที่เราสามารถฟาร์มได้ซึ่ง Artificial ถือว่าเป็น1ด่านที่เราจะได้เคลียร์ดรอปในทุกๆซีซั่นเวลาเรากดเข้ามาใช่ไหมครับในกรณีที่เรามาถึงระดับ Limbo เขาจะมีเพิ่มเติมให้อีก6ด่านด้วยกันในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีด่านย่อย2ด่านที่ผมกดเข้ามาก่อนและดูในส่วนของสเตทเนี่ยครับเขาก็จะมี2ด่านในด่านหลักนั้นๆส่วนถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับระดับ Surface เป็นระดับทดสอบพื้นฐานของเราเขาก็จะมีอยู่10ด่านด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละด่านหลักก็จะมีด่านย่อยเนี่ยอยู่ที่5ด่านเวลาเรากดเข้าไปนี่เลยครับมี5ด่านในการต่อสู้ยิ่งเป็นด่านหลังๆเนี่ยก็จะมีระดับความยากมากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องปั้นตัวละครที่มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นด่าน8ด่าน9เรายังสามารถดึงตัวละครในทีมหลักมาได้1ตัวละครเพื่อเอาไปเข้าคู่กับทีมรองแต่ถ้าเป็นด่าน10เป็นต้นไปในการที่เราจะลงด่านพวกนี้นะครับเราต้องปั้น2ทีมหรือก็คืออย่างน้อยต้องมี6ตัวละครด้วยกันแต่บางคน5ตัวละครก็สามารถผ่านได้แล้วขึ้นอยู่กับระดับทีมแล้วก็ตัวละครด้วยความที่ว่า artificial เราสามารถดูมอนเตอร์ได้นะครับว่ามอนเตอร์ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นธาตุอะไรผมก็เลยจะมาแนะนำให้ดูนี่แหละแต่มอนเตอร์ของระดับธรรมดากับระดับ Limbo เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับหมายถึงต่างกันในด่านที่10แต่ก็จะเหมือนกับด่านที่9ตรงที่มอนเตอร์ส่วนมากนะครับก็จะเป็นสตาร์หรือเป็นประเภทดาวกับมินเนอรัลอะไรพวกนี้ซะมากกว่าการที่เราเลือกลงตัวละครให้มีความชนะทางก็จะได้เปรียบเพราะเราก็จะสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นถึง 30% กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในระดับ Limbo เนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาในการรีซีซั่นจะเป็นเวลา5:00 น.-5:00 นทุกวันที่1แล้วก็ทุกวันที่16ของเดือนไม่ใช่เวลาบวก7นะครับฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องไปดูอีกทีนึงใน1เดือนเราก็จะสามารถลงได้2ครั้งและในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะมีบัฟแตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับบัฟในซีซั่นนั้นๆว่าเราจะได้บัฟอะไรอย่างรอบนี้เราก็จะได้อัลติเมทดาเมจบวก 15% ข้อดีในการลง Artificial ระดับ Limbo หรือระดับ Surface นอกจากเราจะได้เคลียร์ดรอปหรือเพชรแล้วนะครับก็ยังมีได้ Onyx Full อีกอันนี้ก็สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้จะเป็นร้านค้าเฉพาะของเขาเลยหลักๆที่สามารถซื้อได้เนี่ยก็จะเป็นที่ Up Resonance มีตั้งแต่สีฟ้าสีม่วงและตัวคิตตันหลักเป็นระดับสีส้มเราต้องเลือกเอาแบบเฉพาะเจาะจงของตัวละครนั้นๆนอกนั้นก็จะมีของอื่นๆปะปายนะครับที่เราสามารถซื้อได้แล้วของรางวัลก็ยังมีในส่วนของการรีสัปดาห์จากตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแต้มที่เอาไปซื้อของในร้านค้าแล้วก็ที่ Up Resonance มีเงินอีกเล็กน้อยส่วนแนวทางในการปั้นตัวละครลงอย่างที่เห็นนะครับอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับซีซั่นนั้นๆแต่ถ้าดูซีซั่นนี้ด้วยความที่ว่ามอนเตอร์ที่เราจะเจอนะครับจะเป็นประเภทแร่สลับกับประเภทดาวซึ่งเราจะเจออย่างเงี้ยไปตลอดเลยประเภทแร่แล้วก็ดาวแน่นอนว่าการเลือกตัวละครลงถ้าเป็นสเตจแรกเราก็ต้องปั้นตัวละครดาวเพื่อที่จะมาชนะทางและย่อย2เราควรที่ต้องปั้นพืชเพื่อมาชนะทางแต่ถ้าเป็นในส่วนของบอสเตอร์เฟสในด่านที่10ใช่ไหมครับเขาก็จะมีแร่เล็กแล้วก็เป็นพืชถ้าเราปั้นพืชมาอาจจะไม่ได้ชนะทางไม่ได้ดาเมจขึ้น 30% แต่ก็ไม่แพ้ทางอีกอย่างนะครับมอนเตอร์ประเภทพืชเนี่ยจะมีอยู่แค่2สเตจเพราะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยเราจะเล่นทีมหลักเพื่อผ่านมอนเตอร์ประเภทแรกอยู่แล้วในด่านท้ายนะครับในด่านบอสฉะนั้นในส่วนของแนวทางที่แนะนำให้ปั้นเลยนะครับเพื่อนๆต้องปั้นตัวละครดาเมจที่ชนะทางอย่างน้อย1ตัวส่วนถ้าเป็นพวกตัวละครสนับสนุนตัวใส่ดีบัฟตัวเปิดบัฟหรือจะเป็นพวกตัวฮิลจะปั้นตัวละครสายไหนไปก็ได้ก็ตามแล้วแต่ตัวละครที่เรามีเลยนะครับมาแนะนำในส่วนของตัวละครดาเมจกันก่อนดีกว่าสำหรับตัวละครดาเมจหลักด้วยความที่ว่ามอนเตอร์เป็นประเภทแร่เราต้องเลือกหาตัวละครดาเมจสตาร์จะได้จบมอนเตอร์ได้ไวตัวแรกที่แนะนำนะครับก็จะเป็นเลกูลัสเลกูลัสเนี่ยก็จะเป็นดาเมจซัพพอร์ตสกิลของเขาจะแรงมากสร้างความเสียหายแบบมูและสามารถหลบเลี่ยงสกิลที่ไม่ใช่ทำให้ตายได้และยังมีสกิลที่เอาไว้ลดค่าม็อกซี่ทำให้เกจอันติเมทของศัตรูเนี่ยไม่มีได้อีกด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยจะเป็น1ตัวที่ดีในการเคลียร์ด่าน Artificial หรือเพื่อนๆจะไปเล่นลิเลียก็ได้แต่ลิเลียเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบิร์ดดาเมจจะสร้างความเสียหายได้เยอะแต่เราอาจจะต้องเน้นอัพเรโซแนนซ์เพื่อให้ตัวละครเนี่ยมีค่าคีย์ที่เยอะมากขึ้นเพราะยิ่งเราอัพเรโ
สแนนไปเยอะตัวต่อบางอันเนี่ยก็จะมีบวกค่าคีย์เยอะเอาไปใส่ได้นะครับอย่างน้อยๆต้องเป็นเลเวล9ตัวนี้ถึงจะโหดมากๆแต่ถ้าเรโซแนนไม่สูงไปคิวไม่มีไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆมีวอเอเจอร์ก็สามารถใช้วอเอเจอร์แทนไปได้เหมือนกันถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสนับสนุนใส่ดีบัฟสตูแล้วเอาไว้เปิดบัฟตอบโต้แต่ในเรื่องสกิลเดียวเนี่ยโคตรแรงและยังสามารถลบค่าม็อกซี่หรือจุดแต้มพลังงานของสตูได้ด้วยนะครับตัวไหนก็ได้ที่ลดเกรดเล่นได้แต่ถ้าอยากหาง่ายหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวละคร5ดาวเนี่ยถ้าเป็นชาลีอันนี้ก็น่าหยิบจับเอามาเล่นเพราะว่าเป็น1ตัวละครที่สร้างความเสียหายได้โคตรแรงเลยและสร้างความเสียหายแบบหมู่ด้วยนะครับยิ่งถ้าเราอัพขั้นตัวละครไปได้เยอะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเดเมจประเภทดาวต่อมาตัวละครประเภทแพนก็จะแนะนำตัวละครนี้เลยครับอันลีถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็นประเภทซัพพอร์ตเอามาเปิดบัฟได้แต่ตัวละครของสายนี้เราจะมีตัวละครสนับสนุนที่ดาเมจแรงมากกว่าตัวละคร6ดาวอีกนะครับนั่นก็คือตัวละครนี้เลยบีคอนบูมหรือ BKB เพราะว่าตัวนี้นะครับเราก็กะเอามาเปิดดีบัฟลดเกราะและทำการยิงศัตรูสกิลเดี่ยวโคตรแรงอีกถ้าอัพขั้นตัวละครเต็มได้ก็จะสร้างความเสียหายถึง 800% นะครับแรงแบบเวอร์วังอลังการอีกอย่างด้วยความที่ว่าตัวละครอนันลีจะมีบทบาทในหลายกิจกรรมไม่เฉพาะแค่ด่านนี้อย่างเดียวเท่านั้นยังเอาไปลงด่านอื่นๆได้อีกด้วยคือถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยสามารถเพิ่มดาวได้ยิง2ตัวละครนี้เข้าคู่กันนะครับยังเถื่อนหรือว่าเอาอนันลีไปเข้าคู่กับตัวละครดาเมจตัวอื่นๆก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับทีมที่เรามีสำหรับในด่านปกตินะครับในกรณีที่เพื่อนๆอยากแกปั้นแค่ตัวละคร4ดาวจริงๆนะครับอีเกิลก็ยังสามารถพอเอาไปทูๆที่ไหนได้เพราะเห็นในแชทไลฟ์บอกนะครับว่าเขาเอาไปผ่านด่าน 15-2 ได้แบบสบายเลยแต่ด่าน16เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นยังไงต่อแต่ผมว่าด้วยความที่ว่าของมันมีน้อยนะครับเราต้องเลือกใช้สอยในการปั้นตัวอย่างประหยัดฉะนั้นในการเลือกปั้นตัวละครดาเมจอาจจะต้องคิดดีๆหลังๆอาจจะทำได้แต่ตอนแรกๆให้ปั้นตัวละครสำคัญไปก่อนในเมื่อเรามีตัวละครดาเมจแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกตัวละครสายซับหรือตัวละครสายฮิลที่พลาดไม่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชนะทางก็ยังพอช่วยเราผ่านได้แล้วมีด่านในอนาคตเนี่ยที่เราต้องไปสู้เพิ่มเติมอีกนะครับอย่างตัวแรกเลยสำคัญ Medicine Pocket ตัวนี้เขาก็จะฮิลได้ใส่ดีบัฟได้นะครับคอนโทรลได้การฮิลของเขาเนี่ยก็จะทำให้ได้รับดาเมจลดลงด้วยนะส่วนดีบัฟเนี่ยจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นรับความเสียหายได้เยอะขึ้นยิงทางไม่ตายนะครับก็ยังบวกจุดพลังงานหรือม็อกซี่นะครับให้1แก่ผู้ไล่อันติเมทก็จะมาไวมากยิ่งขึ้น นอกจากซับให้ทีมได้ตัวเองยังมีประโยชน์อีกนะครับส่วนตัวละครต่อมาก็แนะนำเป็นบีคอนบูมนั่นแหละแต่นี้อยู่ในหมวดหมู่ตัวละคร DPS ที่เราจะเอาไปลงด่านย่อย2ดังนั้นก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับก็เป็นโซเนโตตัวละครฟรีไม่ชนะทางแต่เอามาเปิดปั๊บและยังสามารถเอามาปิดผนึกการโจมตีธรรมดาของศัตรูแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยรุนแรงในระดับนึงด้วยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการฮิลอาจจะต้องไปปั้นบอลลูนปาร์ตี้น้องบอลลูนเนี่ยสามารถฮิลได้และฮิลแบบมูส่วนถ้าเป็น2ดาวนะครับเขายังสามารถไล่ตอบโต้หรือการเคาน์เตอร์ศัตรูโดยยิ่งค่าเดฟก็จะคูณเปอร์เซ็นต์ไปเยอะการเคาน์เตอร์เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆของวอเอเจอร์นะครับอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวฮิลได้มีบัฟด้วยโคตรเถื่อนส่วนการโจมตีของเขานะครับก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบเจาะเกาะถ้าเป็นในกรณีที่มีบัฟปาร์ตี้บอลลูนอยู่นะครับจะได้เจาะเกาะเพิ่มถึง 50% ถ้าไม่ตายก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบมูและทำการฟื้นฟู SP ให้แก่พันธมิตรโจมตีและยังได้ฮิลอีกถ้าใครมีแนะนำให้ปั้นเลยนะครับปั้นแล้วคุ้มมากส่วนตัวละครต่อมานะครับก็จะแนะนำเป็นเทนแนนตัวนี้จะเป็นตัวละคร5ดาวนะสามารถเปิดบัฟโลได้นะครับใส่ดีบัฟศัตรูได้เป็นลดเกาะแล้วก็สร้างความเสียหายได้ดีในระดับนึงในกรณีที่เรายังไม่ผ่านอาร์ติฟิเชียลด่านที่ใส่ปั้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มค่าแต่ถ้าเราผ่านไปแล้วยังพอสามารถเอาไปลงด่าน2หรือทีมที่2ได้นะครับหมายถึงด่านย่อยด่านที่2นะเพราะถึงแม้ไม่ชนะทางแต่ก็ไม่แพ้ทางด้วยเช่นกันก็เป็นประเภทฝั่งตรงข้ามกันนะครับ แล้วก็ตัวละครสำคัญที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวละคร3ดาวลาซอตัวนี้หลักๆเลยก็คือเอามาฮิลเขาจะฮิลหมู่ได้แรงมากส่วนการสร้างความเสียหายเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบ2ตัวแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับจะทำการลดหยุดพลังงานของศัตรูได้นะครับหรือก็คือม็อกซี่นะครับ2จุดด้วยกันนะแก่เป้าหมาย1ตัวไหนที่มีลดม็อกซี่เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ได้ดีการันตีจากเพื่อนๆในแชทส่วนใครจะเล่นตัวละครนอกเหนือเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับอย่างผมอาจจะไม่มีตัวละครดาเมจหลักที่เป็นธาตุที่ชนะทางแต่ทำตัวละครอย่างเซนจูเลียนเขาช่วยผ่านด่านที่10ได้ดีแต่ด่านที่11ขึ้นไปหรือระดับดิมโบเนี่ยเขาไม่ชนะทางแต่ก็สร้างความเสียหายได้แรงในระดับนึงน่าจะพอผ่านไปได้ไกลอยู่นะครับแต่จากที่ดูแล้วที่ผมต้องทำเพิ่มเลยอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะลาซอจากที่เล็งๆไว้นะเอาเป็นตัวละครลงห้อง2บีคอนบูมเป็นตัวละครดาเมจและอาจจะไปทำตัวละครอีเกิลพอพอร์ตเดย์ก็มี3แล้วนะครับหรือ P3 แต่ด้วยความที่ว่าตัวละคร4ดาวหรือ3ดาวเนี่ยเขาจะอัพอินไซด์ได้แค่2จะไม่เหมือนกับตัวละครที่5ดาวขึ้นไปจะอัพอินไซด์เนี่ยได้ถึง3อันนี้มันก็จะมีความคุ้มค่าแตกต่างกันแล้วพวกนี้ในการอัพจริงๆนะครับก็เลยจะแนะนำแค่อัพพวกซับเอามาใช้งานก็พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมณปัจจุบันและตัวละครที่เรามีหรือเราเปิดได้นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยได้ตัวละครมาไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะทำให้มีความยากในการเล่นแต่ไม่คิดอะไรมากปั้นตัวละครเดเมจแค่2ตัวนะครับจะชนะธาตุไม่ชนะธาตุก็แล้วแต่แล้วก็ไปปั้นตัวละครพวกสนับสนุนนะครับอีก2ตัวฮิลอีก
2ตัวแค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะผ่านได้ไปค่อนข้างไกลแล้วส่วนการผ่านต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันพาร์ทนี้ก็มาแนะนำในการปั้นตัวละครเพื่อผ่าน artificial ระดับ limbo นั่นเองนะครับกับมอนสเตอร์ที่เราเจอ เลือกปั้นตัวละครให้ดีก็จะได้เปรียบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากช่อง TikTok ให้เพื่อนๆไปกดติดตามเดี๋ยวเพื่อเอาไว้ลงคลิปสั้นหรือคลิปยาวแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงก็ไปติดตามกันก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย